ส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะเช้าตรู่เมื่อวานนี้เกิดเหตุดินไหลลงมาทับบ้านอีก8หลังหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวมีไล่เรียงเหตุการณ์ให้ชมและมีนาทีระทึกมาให้ชมกันด้วยค่ะเสียงแบบเสียงดังน่ากลัวมากแบบยังตกใจอยู่เลยอ่ะค่ะแบบมันแบบหลับๆอยู่แล้วก็อยู่ดีแบบแล้วเพิ่งมีข่าวที่กระตาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็น่ากลัวอยู่ก็เลยเจ้าของบ้านแปดหลังนี่ให้เขาอาศัยอยู่นั่นชั่วคราวไม่ผิดหรือว่าให้อพยพออกอพยพครับเราจัดตั้งศูนย์พักพิงให้แล้วผู้ชมมวลน้ำยังมาจากภูเขาหัวโล้นด้านหลังหมู่บ้านทะลุเข้าในหมู่บ้านเทพบุรีตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะโอ้น้ำนี่เป็นสีแดงจากหน้าดินที่อุ้มน้ำไว้ไม่ไหวทำให้ดินอ่อนตัวไหลทับบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านเทพบุรี8หลังคาเรือนด้วยกันทำให้หลังคาเอ่ยกำแพงบ้านเอ่ยถูกดินทับพังเสียหายไปหมดประชาชนวิ่งหนีตายออกจากบ้านเลยค่ะเพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัศดาเข้าตรวจสอบและอพยพผู้อยู่อาศัยออกจากบ้านกันชั่วคราวก่อนเพราะเกรงว่าดินจะไหลลงมาอีกเพราะมันยังมีแนวดินที่พร้อมไหลลงมาซึ่งก็มีบ้านเรือนที่เสี่ยงอีกกว่า10หลังที่ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อยู่ในจุดอันตรายละค่ะขณะที่เจ้าของบ้านแต่ละหลังขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของออกจากจุดเสี่ยงในบ้านไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยกันชั่วคราวก่อนนะคะพอประมาณตีห้าเนี่ยค่ะเสียงแบบโครมแบบโครมแบบใหญ่ใหญ่มากค่ะเราก็สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นก็เลยฟ้าคว้าขาคว้าแขนนะคะแบบลุกแบบพอลุกปุ๊บพอเปิดไฟปุ๊บน้ำแดงมันก็ไหลมาจากหลังบ้านแล้วนั่นแหละค่ะพอน้ำแดงเราก็รีบเอาคนขนออกมาเนี่ยค่ะพอไปดูห้องข้างบนแล้วก็น้ำมันคือไหลแบบปักๆๆๆมาเลยค่ะแบบดินแดงอะไรเงี้ยหลังบ้านเนี่ยค่ะก็คือกำแพงอ่ะพังหมดเลยคุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ปภ.เทศบาลตำบลรัศดาและกำลังทหารเรือจากทัพเรือภาคที่3ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของไปช่วยชาวบ้านกันนะคะและตั้งโต๊ะลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้สำรวจรายชื่อชาวบ้านค่ะเพื่อที่จะอพยพจากคนที่อยู่ในจุดเสี่ยงออกนอกพื้นที่ก่อนนะคะเพราะไม่มั่นใจว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้อีกหรือเปล่าค่ะเบื้องต้นก็สั่งประชาชนงดใช้อาคารก่อนนะครับงดใช้อาคารแล้วก็จัดตั้งศูนย์บัญชาการแล้วก็ศูนย์อพยพข้างหลังนู้นะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ประสานเจ้าของที่ด้านหลังนะครับเราจะทำการตักดินออกหลังจากนั้นเราก็จะทำการฟื้นฟูตามขั้นตอนต่อไปนี่ค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังหลายหลังนะคะที่ยังอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วก็กังวลว่าเดี๋ยวถ้าดินไหลมาจะอันตรายได้ถ้าไม่มั่นใจอพยพเลยนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมจุดที่ปลอดภัยไว้ให้ซึ่งแน่นอนเรื่องของดินไหลนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้นะทั้งแถบเลยคุณผู้ชมยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ถึงเช้าของวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันกับจันทบุรีและตราดในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะคะ